เรื่องเวรกรรมมีจริงหรือไม่จริงเนี่ยบางคนเขาก็ไม่เชื่อคุณประเดิมเองทีแรกก็ขำแต่ตอนหลังขำไม่ออกคนเท่าคนแก่เข้าวัดทำบุญกันทำไมเพื่อทำกรรมดีเกิดชาติน่าจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆพระท่านบอกว่าคนเกิดมาแล้วก็เป็นไปตามกรรมวันหนึ่งก่อนที่คุณประเดิมจะสำนึกว่ากรรมมีจริงตอนนั้นแกยังทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถอายุก็ยังไม่มากยังหนุ่มไม่มีครอบครัว เสร็จแล้วเพื่อนบวชก็ไปงานบวชเพื่อนที่จังหวัดนครพนมงานนี้สนุกมากเพราะว่าตอนนั้นกําลังหนุม่มไม่มีอะไรจะต้องคิดต้องห่วงแล้วยิ่งเจอสาวๆต่างถิ่นโอ้ยิ่งกระดี้กระด้ากันใหญ่สนุกถ้าจะถามว่าเรื่องนี้มันกี่ปีมาแล้วแกก็บอกว่านานมากทีเดียว30ปีกันละกันว่าอย่างนั้นตอนนั้นแกอายุยี่สิบกว่า แต่วันนี้เวลานี้ปลาเข้าไปห้าสิบกว่าแล้วผมหงอกเกือบหมดหัวแล้วงานนี้ลละตอนที่ไปบวชเพื่อนที่วัดก็ไปเจอกับหมอดูตาบอดคนหนึ่งตัวเล็กนิดเดียวผิวคล้ำเนี่ยอายุราวๆสักหกสิบแกมางานบวชด,ด้วยเพื่อนๆก็ให้แกช่วยดูดวงนะคุณประเดิมก็เอามาั่งให้แกดูสนุกสนุกไปอย่างนั้นน่ะก็ถามเกี่ยวกับเนื้อคู่แกก็บอกว่าเนื้อคู่อายุมากกวา่าอ่าแต่ว่าจะพลัดพรากจากกัน คุณประเดิมก็ตกใจเพื่อนเพื่อนหัวเราะกันใหญ่ล้อว่าอืมจะต้องมีเมียแก่มันก็ต้องพัดพลากเป็นของธรรมดาว่ายอย่างนั้นแกพูดอีกว่าอคุณประเดิมนี่จะต้องชดใช้กรรมที่เคยทำอาไว้อก็รีบถามไปว่าทำกรรมอะไรอะ่ะผมทำกรรมอะไรแกก็บอกว่ากรรมที่ทำมาไว้แกตอบแค่นั้น่ก็นึกไม่ออกว่ากรรมอะไรทำกรรมทำเวรไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้ยิ่งนกตกปลาเปล่าหมอ คิดว่าเป็นเรื่องอย่างนั้นเพือเมื่ออยู่บ้านที่ต่างจังหวัดสมัยเด็กก็ชอบในเรื่องหาปลายิงนกยิงหนูนี่หมอดูแกสายหน้าก็บอกไม่ใช่อ่ะนะแต่ก็บอกว่านั่นก็เป็นกรรมแต่กรรมที่ว่าเนี่ยเป็นกรรมทีท่ทำกับมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ผมไม่เคยฆ่าใครนี่หมออืมฆ่าหรือไม่ฆ่าก็นึกดูเอาเองแกบอกงั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เลยสงสัยกันใหญ่ว่าคุณประเดิมเคยไปฆ่าใครอ่ะคุณประเดิมว่าต้องบอกพวกเขาว่า คนอย่างผมจะไปฆ่าใครอะหมอดูน้ามั่วแล้วหมอดูได้ยินที่คุณประเดิมพูดแกก็ไม่พอใจก็พูดว่ากรรมนั่นจะทำให้สิ้นเนื้อประดาตัวไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เจอเพราะทำเข้าไว้คุณประเดิมก็โมโหหมอดูว่าใส่หน้าแกไปในทํานองว่าแกดูหมอมั่วเรียกแกอย่างเหยียดหยามว่าหมอเดาแต่เพื่อนคนนึงก็พูดในสิ่งที่ทำให้คุณประเดิมนี่โมโหมาก นั่นก็คือเรื่องที่กระเทยคนหนึ่งมาเท้า,าเซลชี้หน้าด่าถึงอูเมื่อสองปีก่อนแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณประเดิมก็เกลียดขี้หน้าเพื่อนคนนั้นเออไอเรื่องกระเทยก็ไม่น่าเป็นเหตุให้เกิดเวรกรรมอะไรคุณประเดิมกลับจากงานบวชด,ด้วยความหมดสนุกไม่น่าจะไปเจอหมอดูเพียเพ้ยนๆคนนี้เขาเลยเออตาบอดแล้วยังมาสอดตาเห็นอีกเพื่อนเป็นคนควักกระเป๋าให้ข้าดูหมอแกแต่ว่าคุณประเดิมไม่ให้อ่ะ เพราะว่าถือว่าทําให้แกหมดความสุขแกทํางานที่อู่ซ่อมรถยนต์นั้นอีกปีเดียวก็ย้ายไปทําอีกอู่หนึ่งลูกพี่คนหนึ่งชวนไปได้เงินเดือนดีกว่าที่เดิมแล้วก็มีเพื่อนใหม่ด้วยที่อู่นี้ก็ทําให้คุณประเดิมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าเอารถมาซ่อมผู้หญิงคนนี้สวยผิวขาวผมยาวชอบแต่งตัวแต่งหน้าทาปากสีเข้มแต่ว่าเป็นสาวใหญ่ละพูดจาดีแต่ว่าวางตัวหน่อยๆน่อยอเธอก็ให้ความสนิทสนมกับ คุณประเดิมเสร็จแล้วลูกพี่ก็ยุให้จีบลูกพี่บอกดูไม่ผิดอะเธอต้องชอบคุณประเดิมแน่สังเกตจากท่าทีสายตามมองแล้วมันต้องมีใจด้วยแบบเนี้ยอลองมันมีแววออกมาแวบ,แวบๆวะ่ะว่างนั้นคุณประเดิมก็ลองจีบดูปรากฏว่าเธอสนใจจริงๆต่อมาก็สนิทสนมกันจนถึงขั้นได้เสียเธอไม่ค่อยเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองคุณประเดิมก็เลยไม่รู้ เธอก็ไม่อยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเธอกับคุณประเดิมให้คนอื่นรู้ด้วยก็หลบๆซ่อนๆคุณประเดิมไม่รู้ว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนสุดส้ลยซ้ำอยู่กับใครก็ไม่รู้ส่วนลูกพี่คุณประเดิมก็เดาว่าเธอคงจะมีครอบครัวแล้วอ่ะอ่าแล้วก็คุณประเดิมเนี่ยคงจะอยู่ในฐานะชู้ละคุณประเดิมก็ตกใจอา้าวงั้นถ้าสามีเธอรู้ว่ามีหวังโดนยิงกับบานนะที่ด้วยความกลัวคิดเอาตัวรอดทีนี้ก็ห่างๆกับเธอ เธอชวนไปข้างนอกก็จะบ่ายเบี่ยงเสียเป็นอย่างนี้หลายหนหลายครั้งเธอก็สงสัยว่าเพราะอะไรอ่าคุณประเดิมถึงได้ทําอย่างนั้นเธอถามตรงๆคุณประเดิมก็บอกไปตรงๆเหมือนกันว่าเพราะอะไรเธอก็ยอมรับว่าเคยมีสามีแต่เลิกกันแล้วเธอเป็นไม้ไม่มีเรือพ่วงอ่ะทีนี้ก็เลยโล่งใจต่อมาเธอก็อยากจะเปิดอู่ซ่อมรถยนต์เสร็จแล้วก็ให้คุณประเดิมช่วยอ่า คุณประเดิมนี่ทํางานมาหลายปีผ่านการทํางานมาทุกอย่างไอ้เรื่องซ่อมนี่เป็นรู้ดีซะด้วยอยู่อู่เก่าห้าปีอู่ใหม่อีกสามปีโอ้สบายมากปรากฏว่าคุณประเดิมก็ไปทําอู่กับเธอแล้วก็คุณประเดิมก็ถามเธอว่าแล้วจะให้ฉันอยู่ในฐานะอะไรเธอก็ยิ้มก็บอกก็สามีเธอยังไงล่ะอู่นี้ไปเปิดที่จังหวัดปทุมธานีทีแรกก็เปิดเล็กๆก,ก,ก่อน การลงทุนเป็นเรื่องของเธอทั้งหมดคุณประเดิมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวด้วยญาติๆของเธอพี่น้องของเธอก็รู้ว่าคุณประเดิมในอยู่ในฐานะอะไรแต่ว่าพวกนั้นก็ไม่ให้เกียรติคุณประเดิมมากนะะักมองอย่างเหยียดเหยียดยังไงไม่รู้แต่คุณประเดิมก็ไม่สนใจขอเพียงแต่ว่าเธอยังมีใจกับตัวเองก่อนแล้วกันกลางคืนก็นอนด้วยกันก็ไม่หวันอะไรทั้งนั้นคุณประเดิมก็ถามเธอว่าเราจะมีลูกกันสักคนดีไหม เธอก็บอกว่าเอาไว้ก่อนขอตั้งตัวได้ก่อนไอ้เรื่องลูกนะันยังไม่สายเราเมื่อไหร่ก็มีได้ช่วงนี้ชีวิตกำลังสุขสบายหายห่วงตอนนั้นพ่อแม่คุณประเดิมที่บ้านนอกก็รับรู้เรื่องนี้แม่ว่าคุณประเดิมกับเธอไม่ได้แต่งงานกันแต่โดยความจริงก็คือเป็นผัวเมียอยู่กันแล้วละ่ะอยู่กินกันห้าปีกิจการเจริญรุดหน้าไปเธอเก่งมากเรื่องบริหารเงินทองส่วนคุณประเดิมก็รับผิดชอบเรื่องช่างเรื่องซ่อม แต่แล้วคืนหนึ่งกลาง,ง,งดึกสงัดไฟเกิดไหมอูอ่าคุณประเดิมไม่รู้ว่าเกิดได้ยังไงจะหนีเอาชีวิตรอดก็บุญโขแล้วแต่ก็ทําให้หมดเนื้อหมดตัวเธอก็โทษบอกว่าเป็นเพราะคุณประเดิมเนี่ยทิ้งก้นบุรีไม่เป็นที่เป็นทางคุณประเดิมก็ไม่ยอมรับเธอโกรธมากออกปากไล่อ่าไล่ให้ออกไปเธอก็เรียกคุณประเดิมไอตัวซวยก็ทําให้คุณประเดิมเนี่ยโมโหหัวฟัดหัวเวียง ด่าเธอบ้างแล้วก็บอกว่าไม่อยู่ก็ได้ว่าอีแกว่าอย่างนั้นหลังจากวันนั้นชีวิตคุณประเดิมก็ตกต่ำมากขวนกลับไปของานทําที่อู่เก่าที่ลูกพี่ทํางานอยู่ก็ว่าได้งานแต่ว่าเงินเดือนเริ่มต้นใหม่ต่ํามากก็อึดอัดใจเป็นที่สุดแต่ก็ต้องจําใจทําอู่นี้อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีทํางานที่อู่พลางคิดหาที่ใหม่ไปด้วยแต่ก็ยังไม่ได้วันหนึ่งเงินเดือนออกมาก็ไปหาซื้อของที่ตลาดเมืองนนก็ไปโดนล้วงกระเป๋า หมดเลยเงินเดือนเจ็บใจมากต้องขอยืมเงินลูกพี่ใชใ้ตลอดเดือนเลยอยู่ต่อมาก็ได้ออกมอเตอร์ไซค์มาคันขับได้เดือนเดียวไปซื้อของจอดไว้ที่หน้าตลาดออกไม่ทีหายไปแล้วอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็โดนจี้ชิงนาฬิกาข้อมือพวกมันตีหัวสลบเลยทั้งที่เราแวกนั้นคุณประเดิมก็คุณอยู่มาตั้งหลายปีจุดเกิดเหตุก็ไม่ไกลาจากอู่ที่อยู่เท่าไหร่นักก็คิดว่าเอ๊ะทำไมดวงมันสวยอย่างนี้ แกก็พยายามหางานที่ใหม่จะได้เงินเพิ่มก็พอดีได้งานที่อู่แข่งหนึ่งที่ปักเกร็ดก็ไปทํางานที่นั่นเกิดไปคัมเมนกับคนข้างอู่อ่าเขาหาว่าคุณประเดิมไปมองเมียเขาแล้วคุณประเดิมก็มองจริงๆเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเหมือนกับแฟนแม่ไม้ของแกทีเดียวอ่าคุณประเดิมมาขอโทษเขาแต่เขาไม่ยอมเขามีพวกมากด้วยเขาจะให้คุณประเดิมยกมือไหว้เมียเขาอ่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรจะไปไหว้ ไม่ได้ไปล่วงเกินทําอะไรนี่แค่มองเฉยๆเท่านั้นน่ะพอคืนหนึ่งคุณประเดิมไปกินเหล้าที่ร้านแถวนั้นก็โดนมือดีเอาขวดเบียร์ตีหัวแตกเลือดอาบเลยมันขับมอเตอร์ไซค์มาข้างหลังคุณประเดิมเดินกําลังจะกลับอู่หลังจากเมาแล้วก็โดนเข้าไปหัวทิ่มไปข้างหน้ากว่าจะมองตามมันก็ไปไกลแล้วก็คิดว่าเป็นพักพวกไอ้คนหวงเมียไม่ลืมหูลืมตาคนนั้นแน่ๆเลยเออดวงเป็นอะไรนะทําไมสวยซ้าสวยซากก็สงสัยมาก เพื่อนก็นแนะให้ไปดูดวงก็ไม่อยากจะไปไม่ชอบใจตั้งแต่หมอตาบอดที่ดูแล้วพอนึกถึงหมอตาบอดขึ้นมาได้ก็ทําให้นึกย้อนไปถึงคําทํานายของแกแกบอกว่าคุณประเดิมจะสิ้นเนื้อประดาตัวเดือดร้อนเพราะกรรมที่ทํำมาไว้ก็ทําให้ตัดสินใจชวนเพื่อนไปหาหมอดูสักคนเพื่อนก็พาไปหมอก็ทํานายว่าคุณประเดิมนกําลังเดือดร้อนเพราะแรงกรรมที่ทําไว้จะ พ้นความเดือดร้อนก็ต่อเมื่อคนนั้นอโหสิกรรมให้คุณประเดิมก็นึกถึงกระเทยที่เคยเกี่ยวข้องด้วยช่วงวัยรุ่นก่อนทำงานอู่เขาอยู่ที่ตลาดต่างจังหวัดขายข้าวมันไก่กระเทยคนนี้ชอบคุณประเดิมมากก็เลยขอให้เขาส่งเรียนซ่อมวิทยุโทรทัศน์ตอนนั้นเขาก็ส่งเงินให้ทุกเดือนเป็นค่าเรียนค่ากินค่าเช่าห้อง เสร็จแล้วคุณประเดิมก็สัญญากับเขาว่าเรียนจบมีงานทําแล้วจะใช้เงินคืนให้แต่จริงๆแล้วเรียนอยู่ไม่ถึงเดือนก็เพ่นเพราะความขี้เกียจไม่รักดีแต่เขาก็ยังส่งเงินให้ทุกเดือนบางทีคุณประเดิมเขียนจดหมายไปขอเพิ่มอ้างว่าจําเป็นต้องใช้ซื้อของเกี่ยวกับการเรียนเขาส่งเงินให้ปีเต็มๆความก็แตกมาเจอคุณประเดิมทํางานอยู่ที่อู่ก็รู้ว่าหลอกให้เขาส่งเงินเขาชี้หน้าดา่าแล้วก็ คุณประเดิมอายเพื่อนมากหนีออกหลังอู่แย yeah, ่มากๆเลยคุณประเดิมก็ตัดสินใจกลับไปยกมือไหว้ขอโทษเขาเขาสะบัดหน้าหนีเขาเกลียดคุณประเดิมก็อ้อนวอนเล่าให้เขาฟังว่าโดนอะไรมาบ้างในที่สุดเขาก็ใจอ่อนยอมยกโทษให้หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าชีวิตก็จะดีขึ้นมาบ้างแกก็บอกว่าเข็ดจนวันตายเลยครับเรื่องเวรเรื่องกรรมนี่นะอ่ามันทันตาเห็นจริงๆในชาตินี้แหละ เรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องนี้คุณวิภาวันเล่าให้ฟังคุณวิภาวันบอกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมามีอาชีพค้าขายอาวุธปืนทั้งที่เรียนจบพาณิชย์มานะ่ะพอเรียนจบแล้วก็ได้เข้าทำงานอยู่ในกรุงเทพก็ดีใจมากก็เบื่อจังหวัดนะครสวรรค์บ้านเกิดออกมากๆจริงๆแล้วไม่ได้เบื่อถิ่นฐานบ้านช่องแต่ว่ามันมีปัญหามากมายในครอบครัวครอบครัวที่พ่อเป็นคนดุเข้มงวด เอาแต่ใจตัวเองบังคับลูกทุกอย่างพี่น้องสี่คนแต่ละคนแผ่นหนีไปหมดแล้ววิภาวันเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องพอมีโอกาสก็ไม่อยากจะทนอยู่ในชายคาเรือนอีกต่อไปคนที่มาชักชวนไปทํางานเนี่ยเป็นญาติญิกันพ่อไม่อยากให้ไปเพราะเป็นห่วงลูกสาวแต่สุดท้ายพ่อเ็ไม่ห้ามได้ยินพ่อบอกว่ามันเกี่ยวกับอนาคตของลูกที่จะต้องไปหาอนาคตเอาเองอยู่บ้านที่นครสวรรค์นี่ก็ไม่มีอะไรนอกจากไรนา ทำไปตามปู่ย่าตาย,ยายก็ทํากันทําทกันจนแก่ตายไปเองบริษัทที่ไปทํางานนั้นอยู่แถวแถวพระขนงไปทําได้ไม่นานก็เกิดพบรักกับพนักงานหนุ่มวัยไร่เลียกันเขาเป็นคนมาจากจังหวัดนครพนมนิสัยพอใช้ได้แต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยหลอ่อผิวออกจะดำๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรคนเราไม่ได้คบกันที่รูปร่างหน้าตาเขาเป็นคนประหยัดอดออมรู้จักใช้เงิน เธอก็คิดต่อไปว่าถ้าได้แต่งงานกันช่วยกันเก็บเงินก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้ความสุขนะไม่ได้อยู่ที่มีเงินอย่างเดียวไม่รู้ว่าใครจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าความสุขจริงๆแล้วอยู่ที่ใจที่มีความรู้สึกอบอุ่นมีเพื่อนมีความรักมีคนที่รักเราแล้วก็มีคนที่เรารักยังไงก็ตามพอเลือกในพานุเป็นแฟนนี่เพื่อนๆก็ล้อกันใหญ่ ว่าถ้าแต่งงานกับเขาไปแล้วนี่รอนคงจะผอมเหลือแต่กระดูกก็ถามว่าทำไมที่แรกเธอก็งงเพื่อนๆก็หัวเราะกันใหญ่มารู้ความหมายในภายหลังว่าเพราะเขาเป็นคนตรธหนีที่เหนียวมากจะกินอะไรแต่ละมือก็คงกินไม่อิม่มเสร็จแล้วก็ตัดสินใจพาเขาไปบ้านพ่อก็มองเขาอย่างไม่ค่อยชอบแต่ว่าพ่อไม่พูดอะไรแค่สายตาที่มองก็อ่านความรู้สึกของพ่อออกหมดแล้วนะตัวในพานุเองก็รู้ ่าว่าพ่อไม่ชอบเขาถึงก็ออกปากบอกว่าเขาคงจะหมดหวังซะและ้วไม่มีทางจะผ่านด่านพ่อไปได้เขาก็อยากจะบอกพ่อว่าเขารักลูกสาวพ่อจริงๆนะรักอย่างที่ว่าไม่รักใครเท่านี้อีกแล้วอยากจะสาบานต่อหน้าพ่อว่าเขาจะดูแลหล่อนตลอดไปจะไม่ทําให้ผิดหวังตราบจนวันที่เขาตายจากโลกนี้ไปเขาพูดจริงจังขนาดนั้นอย่าสีหน้าก็จริงจังด้วยอ่าก็ทำมาคุณวิภาวันนี่ขนลุกเลยทีเดียว วิภาวันมีพี่ชายสามคนด้วยกันคนโตกับคนรองบวชแล้วเหลือแต่คนที่สามกำลังจะบวชก็คิดอยู่ว่าตอนที่พี่บวชเนี่ยเห็นทีจะต้องชวนพี่พานุไปด้วยคืนไม่ชวนเนี่ยเขาคงโกรธแน่ๆแล้วก็จริงซะด้วยเขาเอ่ยปากก่อนเลยว่าจะไปงานบวชน้องด้วยเพราะถึงงานบวชเป็นช่วงใกล้ๆจะเข้าพรรษาพ่อตั้งใจให้พี่ชายเนี่ยบวชสามเดือนออกพรรษาแล้วค่อยศึกแล้วพ่อก็สั่งให้วิภาวันล,ลางานหลายวัน ไปช่วยกันเรื่องจัดงานเธอก็เลยต้องลาพักร้อนเจ็ดวันในพานุนิกลาด้วยได้ยินเขาบน่บนๆว่าเสียดายอยู่เหมือนกันลาทั้งเจ็ดวันวันพักร้อนหมดเลยว่างั้นงานบวชพี่ชายนี่เองที่ทําให้บางสิ่งบางอย่างเกิดเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เธอก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยงานนี้เพื่อนพี่ชายที่บวชมากันหลายคนก็ล้วนแต่เพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนสมัยเรียนอยู่ด้วยกัน มีอยู่คนหนึ่งบังเอิญเขาเป็นนุมผิวขาวสายตาสั้นมากตอนเช้านี่เขาถอดแว่นนั่งล้างหน้าอยู่ที่ระเบียงบ้านล้างหน้าก็เกิดคลำหาแว่นไม่เจอคุณวิภาวันเห็นเขาหาอะไรอยู่ก็นึกรู้ว่าคงจะหาแว่นเนี่ยเขามองไม่เห็นทั้งที่มันก็วางอยู่ข้างๆอ่ะแหละก็เลยหยิบแว่นส่งให้เขาเขาสา,สายตาสั้นมากจริงๆขนาดเรียกเขาพี่แว่นพี่แว่นแว่นอยู่นี่แล้วก็ส่งแว่นหนาเตอะให้เขานะเขาก็ยังมองไม่เห็น ว่าผิดว่าถูกจับมือถือแขนหล่อนเข้าเขาก็รีบกล่าวขอโทษก็บังเอิญเหลือเกินที่ดันมีคนมาเห็นเห็นแล้วก็ปากอยู่ไม่สุขอ่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาไปเล่าให้หนายพนุนฟังก็ทําให้เขาเข้าใจผิดใหญ่โตเขาก็โวยวายอ้าวแล้วไปทาอย่างนั้นทําไมไปยอมให้เขาจับมือทําไมชอบเขาใช่ไหมล่ะรู้หรอกเห็นมองมองอยู่แต่เมื่อคืนที่แล้วนี่อ่ะก็บอกเขาว่าที่ไหนแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องมาพูดนะ รู้แล้วว่าเป็นคนยังไงหลายใจคนอะไรไม่รู้ปากบอกว่ารักแต่จริงๆแล้วไม่ได้จริงจังอะไรเลยเออนี่มันจะไปกันใหญ่แล้วนะไม่ใหญ่หรอกเลิกก็ได้ไม่สนใจอยู่แล้วอธิบายก็ไม่ฟังเออด่าว่าเธอใหญ่เลยเธอก็ร้องไหอ้อ่าเพื่อนพี่คนที่ว่าในแว่นเนี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุสําคัญในการเข้าใจผิดครั้งนี้ก็เพราะเขาเห็นหล่อนนั่งร้องไห้ก็ถามพี่ชายพี่ชายเลยเล่าให้ฟังก็ทําให้ พี่แว่นเนี่ยไปพูดกับนายพานุพยายามอธิบายเขาเข้าใจแต่แทนที่นายพานุจะเข้าใจกลับชกหน้าพี่คนนั้นซะแว่นแตกเลยบาดหน้าตาเลือดไหลมือขวาของนายพานุเองก็เลือดไหลแดงเสร็จแล้วเขาก็หนีกลับกรุงเทพส่วนเธอก็ต้องยกมือไหว้กล่าวขอโทษเพื่อนพี่ที่ต้องบาดเจ็บเพราะว่าเธอเป็นต้นเหตุเขาก็บอกไม่เป็นไรไม่มากมายเขาเข้าใจความรู้สึกของนายพานุด,ดีเขาไม่โทษหรอกฝากให้เธอไปบอกว่า ไปบอกเขาว่าเขาไม่ถือโทษกอดเครื่องอะไรพ่อสิรู้เรื่องนี้แล้วสส่หน้าพูดออกมาทำให้เธอเนี่ยสดุดใจอย่างมากโตเป็นควายแล้วไม่มีเหตุมีผลคนแบบนี้มันไม่มีความหนักแน่นแล้วต่อไปมันจะทำยังไงกับชีวิตเพราะหลังจากงานบวชเรียบร้อยแล้วเธอกลับไปทำงานเจอหน้าในพันุเขาก็ทำเป็นมองไม่เห็นเออก็แปลกดียังไม่ยอมหายโกรธอีกเธอก็พยายามพูดแับเขาเขาก็ไม่สนใจ คงจะเป็นอย่างที่พ่อพูดเนี่ยเขาเป็นคนไม่มีเหตุมีผลทำตัวเหมือนเด็กๆพอเขาไม่สนใจวิภาวันก็พยายามตัดใจพอดีช่วงนั้นกลับบ้านเกือบทุกอาทิตย์พ่อไม่ค่อยสบายบังเอิญก็เจอกับเพื่อนพี่ก็ได้รู้ว่าเขาชื่อวีระชัยเขาก็ไปเยี่ยมหลวงพี่เหมือนกันขากราบก็เลยเอาศัยรถเขากราบกรุงเทพเขาถามเรื่องแฟนนี่ก็เล่าให้เขาฟังตรงๆเขาก็บอกว่าเสียใจด้วยอ่าเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุแท้ๆเลยแล้ววันหลัง พี่แว่นเนี่ยก็แวะมาหาหล่อนที่หน้าบริษัทบ่อยๆจนเกิดความสนิทสนมกันพอนายพานุรู้ว่าเธอกับนายแว่นเนี่ยสนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันเคอโกรธมากก็ไปพูดกับเพื่อนในทางให้หล่อนเสียหายไปเที่ยวคุยกับใครต่อใครว่าอ่าวิภาวันเนี่ยเป็นของเขาแล้วเขาไม่เสียดายหรอกหล่อนเนี่ยเจ็บใจมากเขาพูดโกหกอ่าเธอไม่ใจง่ายขนาดนั้นหรอกอแม้ว่าจะรักเขาแต่ก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควร ทีนี้ในแว่นนี่เห็นหล่อนเครียดเครียดก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตัดสินใจเล่าความจริงให้เขาฟังเขาก็ยิ่งเห็นใจหล่อนถึงกับออกปากขอให้หล่อนแต่งงานกับเขาวิภาวันก็ตกใจไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรหลังจากวันนั้นก็คบหากันเรื่อยมาจนเกิดเป็นความรักปีต่อมาก็แต่งงานกันพอแต่งงานแล้วเขาก็ขอให้ลาออกจากบริษัทเพื่อไปทํากิจการของตัวเองเขาเปิดร้านขายอาวุธปืนอยู่ในกรุงเทพ กิจการอันเนี้ยแรกทีเดียวเตี่ยของเขาทําอยู่แล้วก็ยกให้เมื่อเขาแต่งงานมีครอบครัววิภาวันก็ไม่นึกว่าจะต้องมาเป็นคนค้าขายอาวุธอย่างนี้แต่เธอก็ทําได้ค่อยๆเรียนรู้งานไปวันเวลาผ่านไปหลายปีมีลูกหญิงลูกชายสองคนหล่อนก็ล่วงเข้าสู่วัยสาวใหญ่แต่ความสวยก็ยังไม่ส,งสางซาก็ไม่นึกหรอกว่าจะได้พบเจอกับนายพนุเข้าอีกเจอกันโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้า เขาตรงเขามาถามว่าวิภาวรรณใช่ไหมเธอก็ตกใจทีแรกจําเขาไม่ได้ทั้งเกือบยี่สิบปีไม่เคยเจอเขาเลยเขาอ้วนดําหนวดคราวหน้ากลัวเนีย่ยใบหน้างี้เกรียมพอจําเขาได้ก็ถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างละ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่ได้ทํางานที่เก่าแล้วออกมาตั้งนานทํางานไม่เป็นหลักแหลง่งทาโน่นบ้างนี่บ้างแต่งานแล้วแต่ก็เลิกกันแล้วมีลูกคนผู้หญิงเมียเอาไปเลี้ยงแล้วเขาก็ถามเธอบ้างว่าเป็นยังไงมีลูกกี่คนก็เล่าให้ฟัง เขาก็นิ่งเงียบไปอึดใจนึงแล้วก็บอกว่าเขายังรักเธออยู่เธอต้องรีบขอตัวผละจากเขาทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าเขาสะกดรอยตามจนรู้ว่าหลอนอยู่ที่ไหนเสร็จแล้วเขาก็โทรมาหาที่ร้านกวนใจอยู่ตลอดบอกรักทุกครั้งเนี่ยอยากจะขอ,อนอนด้วยนะบางทีในแว่นแฟนเธอเป็นคนรับสายอ่านะเขาก็บอกว่าเขารักเธอมากอยากจะนอนกับเธออีกขอนอนกับเธอได้ไหม ก็ทําให้ในแว่นนิกโกรธเขามากด่าเขาลั่นร้านเลยทีเดียวนับว่าเขาสร้างความปั่นป่วนให้กับครอบครัวแต่ดีที่วิรชัยหรือว่าในแว่นแฟนเธอเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลนายพานุไม่เคยหยุดก่อกวนแอบมาดักรอหน้าร้านเธอออกจากร้านเขาก็จะตามอ่าเหมือนกับจะฉุดฆ่าหล่อนหล่อนนี้รอดได้ถึงสามครั้งแฟนก็เลยไปแจ้งตำรวจแต่ก็ตามหาตัวเขาไม่เจอบ่ายวันหนึ่ง หล่อนอยู่ในร้านอยู่ๆก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นแต่รับสายแล้วก็ไม่มีคนพูดหล่อนก็ฮัลโหลฮโลอยู่ช่วงนั้นไม่ทันระวังตัวเสียงปืนดังรัวข้างหลังในหล่อนล้มคว่ำไปหันไปมองเห็นหลังไวๆคนวิ่งหนีไปครับคล้ายครับคลาจะเป็นนายพานุแต่ไม่แน่ใจนับว่าโชคดีเธอไม่ตายวิรชัยแฟนเธอลงมาจากข้างบนอุ้มพาส่งโรงพยาบาลทันทีในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับตัวนายพานุได้ เป็นอันจบเกมไปนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก4ีหปีที่แล้วลงหนังสือพิมพ์เกี่ยวกล่าวครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆของคนแปลกๆเนี่ยครับแปลกแต่อันตรายครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ